วันนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องของการเซตอัพระบบ BEM นะคะซึ่งเป็นที่เราใช้เฟอร์เมนเตอร์ถังเล็ก2ลิตรเนาะเพราะว่าหนึ่งในนั้นที่เราดูเรื่องถังก็คือมีถัง5ลิตรของ B Brown แล้วก็ถัง2ลิตรของ BEM นะคะซึ่งก็คือตัวนี้นะคะครั้งที่แล้วที่เราดูกันไปวันนี้เราจะมาดูเรื่องเซตอัพนะคะนี่ก่อนหน้านี้เนี่ยพี่เปียกนะคะพี่เปียกอยู่ข้างๆอาจารย์ตรงนี้นะคะเปิดปั๊มลมเอาไว้แล้วนะคะเพราะว่าเสียงมันจะค่อนข้างดังเนาะแต่ตอนนี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะคะก็เดี๋ยวถ้ายังไงอาจารย์จะพูดโอเวอร์วิวของเครื่องนี้แล้วส่วนเวลาที่จะเซตอัพหรืออะไรนะคะหรือพี่เปียกมีอะไรเสริมเพิ่มเติมเนี้ยพี่เปียกก็จะอาจารย์จะได้ให้พี่เปียกเป็นคนอธิบายเพิ่มเติมนะคะในระบบ BEM นะคะระบบ BEM เนี้ยหน้าจอของเขาจะเป็นหน้าจอสัมผัสเนาะมันก็จะไม่เหมือนกับของ B Brown ที่มันเป็นปุ่มกดๆนะคะแล้วก็เขาก็จะมีปั๊มนะปั๊ม4ตัวเหมือนกันนะคะก็จะมีปั๊มโทษนะคะมีปั๊มที่เป็นปั๊มฟีดนะคะ AF นี่คือแอนตี้โฟมนะคะแล้วก็ปั๊มกรดเนาะแล้วก็ปั๊มด่างนะคะปั๊มตัวนี้เนี่ยก็คือจะต่างอันนี้รู้สึกจะเสียบได้เลยใช่ไหมพี่ครับค่ะก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับไอ้ตัวB Brown ที่ตัว B Brown แล้วก็คือจะสอดท่อไอ้สายพันเข้าเพอริสตอติกความชัดเจนนะคะอันนี้ด้านในตรงนี้นะคะที่พี่เปียกเอาออกมาให้ดูเนี่ยก็คือเขามีสายยางตรงเนี้ยต่อเอาไว้อยู่แล้วนะคะแล้วก็คือมันก็จะอยู่ในนี้แล้วเราก็คือแค่ต่อตัวนี้ออกมานะคะนักศึกษาจะสังเกตนิดนึงว่าสายยางตัวนี้เนี่ยจริงๆเป็นสายยางที่จะใช้กับเพอริสตอติกปั๊มเนาะมันจะเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นมันจะทนกับการที่ถูกหมุนกดทับได้นานนะคะอันนี้ก็ให้ทราบเอาไว้เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่เปียกคืนที่ให้นะคะก็คือใส่เข้าไปแล้วก็กดล็อกโอเคนี่เป็นส่วนของปั๊มนะคะถัดมาก็ข้างๆตรงนี้จะเป็นพอร์ตนะคะซึ่งก็ต่างจากเครื่อง B Brown เครื่อง B Brown จะไปอยู่ข้างๆเนาะแต่ว่าอันนี้ก็จะมีพอร์ตเทมเพอเรเจอร์นะคะมีพอร์ต pH นะคะมีพอร์ต dissolved oxygen มีพอร์ต anti foam นะคะแล้วก็มีพอร์ต ORP นะคะ oxidation reduction potential เนาะที่เรานั่นกันแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็ที่สำคัญก็คือจะมีแอร์นะถ้าเราอ่านก็จะเป็น air out นะคะพอดี OUT ตรงนี้หายไปพี่เปียคะตรง GP on นี้ตัวนี้คือครับก็จะเป็นสวิตช์ออนเครื่องครับให้ระบบเครื่องทำงานได้ค่ะโอเคนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะดูกันนะคะให้นักศึกษาสังเกตนิดนึงเนาะว่าแจ็คต่อของอันนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างต่างจากระบบของ V Brown ลักษณะแจ็คเสียบแบบนี้เป็นลักษณะแจ็คเสียบทั่วไปเนาะเป็นพอร์ตสแตนดาร์ดก็คือเวลาใส่จะสังเกตตรงนี้เนาะจะมีแง่งอะไรยังไงตรงนี้เวลาใส่จะเป็นลักษณะที่ใส่เข้าไปนะคะแล้วก็เราก็หมุนนะคะในลักษณะนี้เวลาใช้งานจริงก็ให้รู้เอาไว้ว่ามันเป็นพอร์ตลักษณะที่เป็นพอร์ตมาตรฐานในลักษณะแบบนี้นะคะเป็นลักษณะเดียวกับพอร์ตที่ติด pH probeกับเครื่องใช่ไหมคะนะคะโอเคค่ะตัวนี้น่าจะต่อปรินเตอร์ได้แล้วตัวนี้เป็นเซฟข้อมูลได้หรือเปล่า USB ตัวนี้นะคะส่วนมากเราไม่ได้ใช้ถ้าเกิดใครอยากจะใช้ก็อาจจะต้องปรึกษาพี่เขาเพิ่มเติมนะคะในระบบวันนี้นะคะพี่เปียกได้เซตอัพทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นว่าพี่เปียกได้ต่อมอเตอร์นะคะเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อโพรบต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วต่อคอนเดนเซอร์นะคะต่อคอนเดนเซอร์เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งคอนเดนเซอร์ข้างหลังตัวนี้มันจะมีพอร์ตต่อด้านหลังนะคะตรงนี้เราอาจจะมองไม่เห็นแต่มันจะมีรูเสียบ
นะคะจะเห็นไหมครับเห็นค่ะเห็นค่ะครับค่ะครับก็จะเห็นว่าที่ด้านหลังนะฮะจะมีพอร์ตสำหรับเสียบระบบน้ำเข้าไปนะครับก็จะเป็นช่องแจ็คสำหรับน้ำนะครับทั้งน้ำที่ต่อเข้าไปทำความเย็นนะครับที่ตัวเวสเซลนะครับแล้วก็ด้านอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นช่องเสียบน้ำนะสำหรับต่อน้ำสำหรับคอนเดนเซอร์นะครับก็จะมีครบชุดแต่ว่าจะมองจากด้านหน้าไม่เห็นนะครับต้องอยู่ด้านหลังนะครับจะเห็นครับครับโอเคค่ะก็ตรงส่วนนั้นก็จะเป็นเรื่องของระบบน้ำนะคะนี้พี่เปียกได้ต่อพอร์ตเทมเพอเรเจอร์นะคะที่เป็น PT 100นะคะอย่างที่เราเคยเรียนกันนะคะต่อพอร์ตที่เป็นโอดดิโซฟออกซิเจนพอร์ตนะคะตรงนี้เอาไว้เรียบร้อยแล้วเราก็ได้เตรียม pH probe นะคะเพื่อที่จะแสดงการคาลิเบรตโดยที่ใช้เครื่องนี้ให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยว